สวัสดีครับวันนี้สาระเกษตร56พามารับชมการตัดแต่งควบคุมทรงต้นของต้นกระท้อนนะครับทำให้มันเป็นต้นเตี้ยนะครับอันนี้ก็แบบทรงฟ้าชี้หงายคือเปิดกลางให้มากที่สุดนะครับนี่เวลาออกดอกติดผลเราก็ดูแลรักษาง่ายการห่อผลเราก็ทำได้ง่ายการติดผลก็ติดเยอะการห่อผลก็ง่ายไม่ต้องทำค้างไม่ต้องทำบันไดขึ้นไปห่อเหมือนในสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นสาระดีๆของสาระเกษตรนะครับนำการตัดแต่งกิ่งกระท้อนง่ายต่อการดูแลรักษาง่ายต่อการห่อผลผลิตมาฝากทุกท่านกันนะครับฝากกดติดตามของผมด้วยนะครับสาระเกษตรสาระดีๆทางด้านการเกษตรครับขอบคุณมากนะครับ